สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องเซเมนต้ามีวิธีผูกเชือกรองเท้าแบบง่ายๆแต่ดูดีมาฝากทุกๆท่านค่ะและนี่คือตัวอย่างที่ดิฉันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ทุกๆท่านทำตามตัวอย่างตามขั้นตอนในวิดีโอไปพร้อมๆกันค่ะณตอนนี้วิธีผูกเชือกรองเท้าแบบง่ายๆแต่ดูดีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ